อนนี้คุณจะต้องจับตามองไปที่สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครับปีที่แล้วก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมปีต่อไปจะท่วมหรือไม่มีการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานินญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความชื้นในอากาศที่มีมากแล้วก็ส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมีการถมที่ถมทางทับทางระบายน้ำก็ทำให้ระบบการระบายน้ำนั้นแย่ลงมองต่อไปไปดูที่การแก้ไขปัญหาครับรองศาสตราจารย์เสรีสุภาทิตย์ได้ออกมาแนะนะครับว่าควรจะมีการขุดคลองระบายน้ำอ้อมเมืองเพื่อที่จะรับน้ำจากภูเขาแล้วก็ไหลอ้อมเมืองมาลงสู่ทะเลการแก้ไขอย่างที่สองก็คือการสร้างแก้มลิงครับแก้มลิงจะช่วยรับน้ำที่เอ่อล้นจากตลิ่งเนี่ยไปเก็บเอาไว้ก็จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้อีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามกลไกที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องอาศัยการวางผังเมืองครับซึ่งการวางผังเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็รัฐบาลต้องให้น้ำหนักแล้วก็จริงจังกับเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ยังดูต่อไปแล้วไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าควรจะทำรองศาสตราจารย์เสรีได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครับประเทศที่ได้ชื่อว่าเกิดภัยพิบัติถี่แล้วก็มากที่สุดในโลกญี่ปุ่นได้มีการใช้โอกาสในการเกิดภัยพิบัตินะครับหลังที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการวางผังเมืองประชาชนคนญี่ปุ่นจำนวนมากยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังวางผังเมืองอยู่กำลังสร้างบ้านให้พวกเขาแล้วก็แน่นอนครับว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วก็มีการพูดคุยกับชุมชนด้วยว่าแบบนี้เนี่ยเอาไหมเป็นยังไงดีไหมมีการพูดคุยกับชุมชนอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างนึงครับระบบการเตือนภัยในประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาครับมีระบบการเตือนภัยแต่ว่าใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับเมื่อเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยการระบบเตือนภัยเนี่ยเรายังคงขาดบุคลากรด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศที่จะแม่นยำที่สุดก็คือล่วงหน้า7วันเพราะฉะนั้นถ้ามีการวางระบบการเตือนภัยขึ้นมาจริงๆ7วันที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเวลาพร้อมให้ประชาชนเตรียมตัวมากพอที่จะอพยพครอบครัวอพยพข้าวของเนี่ยออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ระบบการเตือนภัยในประเทศไทยยังไร้ประสิทธิภาพอยู่นะครับมองไปดูที่ชุมชนครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้ชุมชนเรียนรู้แล้วก็กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งครับพวกเขาเข้าใจแล้วว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นการพึ่งตนเองนั่นแหละการรวมเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติได้ดีที่สุดภัยธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้วางใจไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตก็คือสติครับมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเป็นผู้เสียหายในภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ครับ